สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา Production Support นะครับวันนี้นะครับไม่มีเนื้อหาใหม่นะฮะแต่ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของโปรเจกต์กันนะครับโปรเจกต์นะครับหลังที่แจ้งไว้ในมคออนะครับมคออก็คือที่เราได้ตอนแรกที่เป็นรายละเอียดวิชานะฮะโปรเจกต์ตรงนี้มีคะแนน20%เอร์เขาเรียกว่ามีสัดส่วนเป็น20%ของเกรดนะครับในนี้นะครับผมจะให้คะแนนคุณ40คะแนนนะคะแนนเต็มโปรเจกต์คุณ40คะแนน แบ่งเป็นคะแนนโปรเจกที่เป็นแบบโปรเจกของคุณเนอสแล้วก็มีคะแนนนําเสนออีก10คะแนนนะครับทีนเรามาดูนิดนึงว่านะฮะการที่คุณจะได้คะแนนเยอะๆเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือโปรเจกของคุณนะฮะสบรรทัดแรกนะครับโปรเจกของคุณเนี่ยนะฮะผมกําลังดูว่าระบบสก a าดาของคุณเนี่ยมันมีฟังชั่นอะลิตี้ครบไหมนะครับครบหมายถึงว่า อย่างแรกคือมอนิเตอร์นะฮะผมอยากได้ Flow ที่เป็นการมอนิเตอร์แปลว่าคุณจะต้องมีการดูอะไรบางอย่างที่เป็น Data Real Time อยู่บน d a s h บอร์ d นะครับมีเซนเซอร์หรือมีอะไรก็ได้ที่ส่งข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วคุณก็สามารถที่จะมอนิเตอร์แปลว่าดูมันได้แบบเป็นกราฟหรือเป็นเข็มเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเขาเข Monitor, รียกมอนิเตอร์นะครับก็ซิคะแนนนะคะ Uh, notification แปลว่ามีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติการต่างๆเช่นมีค่าที่มันเกินลิมิตมีการเปิดปิดของเครื่องมือหรืออะไรแบบนี้เขาเรียกว่าการแจ้งเตือนนะซึ่งเราสามารถใช้อย่างไลน์ไลน์ notify ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่าก็ลองใช้กันดูสนุกดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบจะจะเทพส่งอ e ีเมลก็ไม่ว่ากันนะครับอีกสิบคะแนนนะครับแล้วก็ Control แปลว่าคุณจะต้องสามารถไม่ใช่คุณสามารถนะอยากให้คุณสามารถสั่งอะไรก็ตามจากเครื่องหนึง่ง แล้วมันไปทําอะไรอีกเครื่องหนึ่งได้อันนี้เขาเรียก control flow นะครับเนาะเพราะนั้นก็3อย่างนะถ้าเกิดคุณมีของ3อย่างนี้นะฮะก็คุณก็จะได้คะแนนในส่วนนี้เนี่ยที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับต่อมาในเรื่องของการนําเสนอนะฮะก็มีสไลด์5้คะแนนแล้วก็การพรีเซนต์แล้วก็การเดโมนะครับทีนี้อย่างในของสไลด์เนี่ยนะฮะก็ออขอโทษทีนี้ในส่วนของสเกจดูของเราเนาะของเราก็จะเป็นวันที่10นะฮะก็คือวันพฤหัสหน้าเวลานี่แหละนะครับ แล้วก็พวกเราสามารถเข้าไปเช็ครายชื่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นผมโพสต์ไว้ในทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะพูดง่ายก็คือว่าลองลองดูสักครั้งนึงละกันนะครับว่ากลุ่มคุณเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาผมให้คะแนนเนี่ยผมไม่ได้สนใจชื่อเลยนะฮะผมสนใจแค่ student ID อย่างเดียวเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมี student ID ที่มันไม่ถูกเนี่ยคุณก็จะไม่ได้คะแนนก็อาจจะมีประเด็น เด,เดี๋ยวเผื่อมาโวยวายทีหลังแล้วไม่รู้เรื่องก็อาจจะไม่ได้คะแนนไปก็เสียดายนะครับเพราะนั้นเช็ค ID นิดนึงแล้วกันว่ามันถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มลดจำนวนสมาชิกก็บอกผมภายในวันนี้แล้วกันนะครับผมจะได้ไฟินลไลในเรื่องของพวกใบลงคะแนนต่างๆในภายในวันนี้นะครับโอเคพราะนั้นเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ลำดับในการนำเสนอก็ไม่คิดมากนะฮะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4 อัดไปเลยนะครับเรียงกันไปเลยแต่ถ้าเกิดกลุ่มไหนไม่พร้อมก็สกิปไปก่อนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับขอกลุ่มแล้วไม่เกิน7นาทีนะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างไม่เยอะมากเนาะเรามีกลุ่มจริงๆกลุ่มเราก็นะเซกเรากลุ่มไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าก็หลวมๆแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่เกิน7แล้วกันเนาะจะได้กลับบ้านอย่างอย่างสนุกสนานนะครับทีนี้ในส่วนของสไลด์นะฮะคะแนนก็คือขอแค่มีอย่างนี้นะครับสไลด์แรกก็บอกหน่อยว่าคุณคือกลุ่มอะไรมีใครบ้างนะครับอันที่2ก็คือว่า บอกผมหน่อยว่าระบบ s กาดาเนี่ยมีความสามารถอะไรนะครับในหัวข้อต่อไปนี้มอนิเตอร์โน้ i ิฟิเคชันแล้วก็ Control นะครับมอนิเตอร์ก็เช่นสมมติว่าผมทำโปรเจกต์ผมเนอะนะฮะผมบอกว่ามอนิเตอร์ก็คือผมสามารถดูกันดูข้อมูลของเซนเซอร์ a อ c e ซ e เทอร์เเพื่อตรวจสอบเพื่อที่จะมอนิเตอรอ์การสั่นสะเทือนของเครื่องเครื่องจักรานนี้นะครับแล้วก็ Notification ก็บอกว่าถ้าเกิดค่ามันเกินค่าหนึ่งเนี่ยเราจะแจ้งเตือนในไลน์กุ๊ป แล,สละสุดล้คอนโทรลเนี่ยคือผมมีอีกโซนหนึ่งที่ผมสามารถจะสั่งการเปิดปิดไฟฉายในมือถือได้ถ้าอย่างนี้แปลว่าครบเพาะนัคะแนนคุณก็จะค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดคุณขาดโซลที่มันเป็นหัวข้อในพอนหนึ่งเนี่ยก็กอาจจะอา,อาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยนะครับเพราะนั้นก็พยายามให้มันครบ3ส่วนนะกันนะนะฮะส่วนแต่ละส่วนจะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แล้วเ,เสร็จแล้วก็คืออธิบายการทํางานของโฟล์ต่างๆเช่นคุณก็อาจจะมีแคปหน้าจอของไอ้ตัวโนดเรทอะแล้วคุณอธิบายว่าอ๋อเนี่ยมันทํางานแบบเนี้ยนะครับรายละเอียดไม่จะเปต้องเยอะมากเพราะว่าเวลาเราไม่เยอะแต่ว่าขอขอขอโฟล์ในโนดเรทว่ามันมีกล่องอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถไปต่อยอดไปทําอะไรในโรงงานได้ถูกไหมครัจะได้ตอบโจทย์วิชานี้อย่างเช่นโปรเจกต์ผมเนี่ยผมก็บอกว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะไปวัดการสั่นสะเทือนเพื่อดูว่าเครื่องจักรเนี่ยมันโดนกระแทกหรือเปล่า แล้วก็ไอสั่งเปิดไฟเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะก็คืออาจจะไปสั่งไปคอนโทรลการเปิดปิดของเครื่องจักรก็ได้นะนี้คือเปิดไฟนะแต่จริงๆแล้วมันคือการเปิดปิดเครื่องจักรแบบีโมอทอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอทีนี้นะครับผมมี additional resource ให้นิดหน่อยก็คือว่าผมเข้าใจว่าทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องของการทำไลน์ o t i f i c a t i o n นะแล้วทีนี้การทำไลน์ n o t i f าย notify เนี่ยใน ในในโนดเว้ยของคุณเนี่ยปกติคุณตอนที่ผมสอนคุณผมใช้โนด Inject แต่ว่าพอคุณทำแบบเป็นให้มันมีโปรแกรมแล้วเนี่ยมันจะใช้โนด Inject ไม่ได้นะครับมันต้องใช้โนดฟังก์ชันทีนี้โนดฟังก์ชันเนี่ยผมมีไกด์ให้ดูนิดนึงก็คือว่าเผื่อคุณจะได้ก๊อปโค้ดไปใช้ได้นะครับในนี้เนี่ยผมจะทำอย่างนี้ก็คือว่าผมจะมีวันที่แล้วก็เวลาเพราะผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เวลา Notify คุณจะบอกวันที่แล้วก็เวลาเนาะ แล้วก็สังเกตว่าตัว message .payload เนี่ยผมทำแบบนี้ก็คือว่าผมมี <c oughs> ค่า message ที่มันจะไปโ่ในไลน์เนี่ยผมจะให้มันบอกว่ามีวันที่มีเวลาแล้วก็มี value ซึ่ง value ตอนนี้ก็คืออะไรก็ตามที่คุณส่งเข้ามาใน payload เนี่ยผมก็จะทำให้เป็นค่าที่เป็นเลขโทศนิยม2ององตำแหน่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยคุณได้นะครับถ้าเกิดใครรายละเอียดผมผมสามารถช่วยตรงได้ว่าตรงนี้ควรจะใส่อะไรดีให้มันเหมาะสมสำหรับบริบทของคุณนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่คุณต้องใส่เองก็คือว่าใส่โทเค็นนะฮะใน line notify จะมีโทเค็นนะครับก็คือ bearer แล้วก็ตามด้วยโทเค็นแล้วก็ผมก็ใส่เข้าไปใน header ให้ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ return message กลับไปนะครับเพราะนั้นส่วนนี้ผมก๊อปให้ก่อนเพราะว่าผมเข้าใจทุกคนน่าจะได้ใช้แต่เดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวผมช่วยช่วยปรับแต่งให้ได้นะครับนี่บอกไว้ก่อนนะว่ามีนะครับ ต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดใครคิดอะไรไม่ออกเลยอยากจะคอนโทรลนะฮะถ้าใครไม่มีมือถือเนี่ยผมเสนออีกหนึ่งวิธีก็คือว่าคุณสามารถที่จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ใน Windows ได้นะฮะคุณสามารถที่จะมี Flow ที่เขียนว่า,าตัวนี้นะฮะนี่ผมมี Time s t a m ปหนอันนะครับแล้วผมก็มีตัวที่เป็น Exec อันนี้ผมรันใน Windows นะฮะผมสามารถจะกดคำสั่ง start m s e cmu ac t h นะคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่เอาไว้เปิดเบราว์เซอร์เห็นไหมฮะ เปิดเบราว์เซอร์ได้แล้วมันเข้าเว็บไซต์ซียมอยู่ได้เลยนะเพราะนั้นคุณสามารถสั่งให้เครื่องเพื่อนคุณเนี่ยเปิดเว็บไซต์ที่น่าสนใจอะไรบางอย่างได้นะครับนะจะเป็นเว็บไซต์ที่แบบสุดยอดขนาดไหนก็เรื่องคุณนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์ก็คือว่าคุณสามารถสั่งให้เครื่องเพื่อนคุณปิดก็ได้นะชัดดาวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้พอดีเมื่อเช้าผมช่วยเพื่อนเราทำทำาทำการถ่ายรูปผมก็เลยใส่ข้อมูลไว้ให้นะครับเผื่อใคร เผื่อถ้าผมต้องมาทําอีกทีหนึง่งผมจะได้ reference ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีคนอยากจะได้ฟังก์ชันที่เป็น time out แปลว่าเหมือนแบบมีการนับถอยหลังเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะผมก็ใส่ไว้ก่อนว่ามันมีมันมีโนด e t y ที่ชื่อ node rate contribute time out นะครับเดี๋ยวผมช่วยคุณอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็สุดท้ายวันนี้ผมเพิ่งเล่นนะครับก็คือว่าอันนึงที่เห็นเห็นหลายคนอยากจะทําก็คือไอตัวที่เรียกว่าเป็นมือถือเป็นเป็นเซนเซอร์ที่เอาไว้วัดเขาเรียกอะไรนะ ความสว่างนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าลักเซนเซอร์นะครับนี่ผมบอกในบอกให้ดูก่อนนะว่ามันทําได้ผมมาที่อันนีม้มือถือผมนะฮะเทอร์มุกเซนเซอร์นะฮะแดชเอนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลักเซนเซอร์ตัวนี้นะครับลักเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเ,อเลขที่เป็นความสว่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมสร้างโฟล์ไว้สนุกสนุกตรงนี้นะครับก็คือผมมีโฟล์ที่อยู่ในมือถือผมคือตัวนี้นะครับผมขยายให้ดูนะฮะแป๊บนึง ผมมีโฟลที่เขียนว่าเนี่ยเทอร์มมกเซนเซอร์แล้วก็ตัวลักเซนเซอร์แล้วผมส่งเข้าตัว MQTT นะฮะตอนนี้ยังส่งอยู่นะฮะผมกลับมาที่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าผมสามารถที่จะมีนะฮะมีการส่งเนี่ยส่งเลขออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีมือถือผมเนาะอยู่นี่นะครับถ้าเกิดผมเอามือปิดมือถือผมนี่นะฮะนี่คือมือถือนะฮะผมเอามือปิดนะครับเลขมันจะลดลงเหลือศูนย์เห็นไหมฮะ แต่ถ้าเกิดผมเอามือออกปุ๊บนะฮะเลขมันก็จะกลับมาสูงนะฮะทีนี้ผมเอามือถือผมไปจ่อไฟจะกลายเป็นเลข200รอใช่ไหมพันหกเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้ไปเจาะอันนี้คือจ่ะไฟเนะะพราะนั้นอันนี้ก็ทําได้นะเผื่อใครสนใจอยากจะลองดูมือถือที่เเซ็นเซอร์ที่เป็นพวกความสว่างก็ทําได้นะครับโอเคเพราะฉนั้นวันนี้ผมมีข้อมูลให้ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะเปิดฟลอร์ดีกว่าเนละให้ทุกท่านเนี่ย ได้ลองคิดกันดูแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปช่วยในห้อง Breakout าดูมแต่เพระนั้นวันนี้ผมขอปิดวิดีโอแค่นี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราอยู่กันได้นะถ้าเกิดใครอยากจะออกจากแชทผมก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะนั้นเอานี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ